Fight number three this evening at 128 pounds. Let's meet our fighters. The first here is from the blue corner, 23 years of age, standing 172 centimeters tall, with a fight record of 45 fights, 35 wins, and one draw, representing Lebanon. Please give it up for Omar Halabi. มนุษย์ไม้จากเลบานอนครับโอมาเอลฮาลาบีครับหมัดหนักครับอาวุธแรงครับวัย23ปีครับ172เซนติเมตรครับวันนั้นชกในรูปแบบมวยรอบครับ128ปอนด์โอมาฮาลาบี from Lebanon และคู่ชกจากมุมแดงอายุ29ปีจากอุบลราชธานีประเทศไทยสูง169เซนติเมตรชกมาแล้วถึง88ไฟชนะ55และเสมอ5ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้เพชรนรินทร์สถียรมวยไทย from Thailand มาดูเพชรฆาตเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีครับเพชรนรินทร์สถียรมวยไทยรายนี้อาวุธหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งไม่ว่าจะเป็นหมัดในวัย29ปีครับวันนี้ไม่ง่ายครับเจอกับโอมาฮาลาบีต้องมาดูครับว่าท้ายสุดแล้วใครจะได้รับการชูมือกรรมการผู้ชี้ขาดบริทีคุณอนุกูลตามศิรานี่ก็นักมวยเก่าเหมือนกันครับคนนี้อนุกูลตามศิรำหรือว่าอามี่สสิประภายิมครับเทียบกันครับ128ปอนด์29กับ23ครับ169กับ172ครับหมัดหนักหมัดคมใช้ได้ทั้งคู่นะครับคู่นี้ใครโดนก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนล่ะครับเปิดตัวครับโอมาเดินเข้าหาก่อนเลยเป็นนักมวยต่างชาติอีกรายนึงนะครับที่ประสบการณ์ในการต่อยประเทศไทยนี่เยอะเหลือเกินต่อยมาหลายรายการครับชนะนักมวยไทยมาก็เยอะเพชรนรินทร์นี่ก็แหมก็ต่อยกับฝรั่งมาเยอะเหมือนกันครับโอ้ยแลกกันหนักๆเจ็บๆตั้งแต่แรกเลยครับสับต้นขาครับเพชรนรินทร์แง่สังเกตรอยสักนะครับมีเป็นรูปปืนนี่นะครับเหน็บอยู่ที่บริเวณเอวครับส่วนโอมาฮาลาบีนี่เต็มหลังเลยครับอักขระทั้งเสือทั้ง5แถว9ยอดครับโอ้ยปักศอกครับเพชรนรินทร์โอมานี่ก็เดินเข้าหาตามสไตล์เขาเลยครับเจาะล่างครับเพชรนรินทร์โอ้ยหุกซ้ายงัดศอกซ้ายครับยับซ้ายโอ้โหมีบวกกำปั้นนะครับโอมาฮาลาบีโอ้ยโดนขวาแหมคิดเยอะหรือเปล่าครับโอมาโอ้โหระหว่างคิดก็โดนไปก่อนครับแหมกัดฟันกรอดก่อนครับโอมาฮาลาบีเจอศอกอีกแล้วโดนหมัดครับมีอาการครับโอมามีโครงเพลงครับโอ้รับก่อนเยอะเลยครับโอมาฮาลาบีวันนี้ต่อยลำตัวโอ้โหนี่ก็สบายครับเพชรนรินทร์ครับเลือกเลยโอมาเป็นกระสอบซ้ายเลยครับโอมาโอ้ช้าไปเลยครับแต่ระหว่างที่คิดนี้เพชรนรินทร์ก็ออกไปเรื่อยๆเลยครับแกคิดมากไปครับหยับซ้ายเข้าหน้าก็คงจะขอแบบประเภทโป้งเดียวจอดเลยครับโอมาฮาลาบีแต่เพชรนรินทร์ก็ไม่ยอมแล้วครับโอ้โหเสียบเข่าสายหลุดครับโอมาเอาโดนครับแม่มาแล้วโดนเหมือนกันแล้วครับเพชรนรินทร์โอ้ดังน้ำทิพย์ฉลมใจเลยครับหมัดขวาหมัดนี้ครับเข้าไปฮุกซ้ายโอ้ยซ้ายลำตัวแลกด้วยเข่าครับเอาละครับเริ่มมาแล้วครับโอมาฮาลาบีครับแหมเริ่มมาบ้างแล้วครับโอ้ยแหมเสียหลักครับโดนถีบ
ดูครับแกเข้ามาทื่อๆแบบนี้ครับโอ้ยสับไปอีกแล้วครับด้านล่างโอ้โหโอ้ทำดีครับเป็นนรินทร์ครับโยนเข่าสวยครับโอ้แม่หมดยกที่1โอ้คิดเยอะครับคิดเยอะจนเกรงเลยครับโอมาฮาราบี้ต้องออกอาวุธให้เร็วกว่านี้ครับโอมาฮาราบี้ครับนี่ครับโดนขวาของเป็นนรินทร์ก็ไปถึงกระสะดุ้งนะครับแล้วก็จังหวะก้าวแล้วเสียบครับโอ้ทำได้ดีครับเป็นนรินทร์ครับแต่ช่วงตีก็มีปักศอกครับแต่ช่วงท้ายก็มีโดนหมัดของโอบาเข้าไปเหมือนกันครับตรงนี้ทีบทำเอาโอมาเสียหลักไปเลยครับเนี่ยครับก้าวเสียบครับโอ้โหทำได้ดีมากครับจังหวะนี้ของเป็นนรินทร์มันก็ต่อลุยกันต่อครับสับด้วยซ้ายครับเป็นนรินทร์โอ้ยเอ้าโดนหมัดโอมาเข้าไปเหมือนกันเอาบวกเลยแต่โต้คืนครับเม็ดนรินทร์หัวเข้าไปครับสับไปต่อยลำตัวสับล่างเอาโดนขวาครับโอ้กล้าเกินไปก็ไม่ดีครับเพชรนรินทร์ครับต้องระวังครับหมัดโอมาจะไปล้อเล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับปักศอกไม่โดนต่อยขวาโดนโอ้โหวงในเริ่มมาครับผักศอกคนละทีเอาโดนหมัดขวาครับแม่เหมือนจะมีอาการครับเพชรนรินทร์อ้าวโอ้ยโดนซ้ายครับเอาแปะเบาครับไปแล้วโอ้โหเมามึนอยู่ไหนครับยืนมองหน้ากรรมการครับได้ครับไหวครับเพชรนรินทร์ว่าไงครับโอ้เลือกเลยครับเลือกเลยเลือกเลยครับจบเลยครับมึนครับยังงงอยู่ครับโอมาฮาราบี้ครับเกิดอะไรขึ้นโอ้จังหวะหมัดซ้ายของเพชรนรินทร์นะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าอีกทีครับโอ้ใช้โอกาสไม่เปลืองเลยครับเพชรนรินทร์กำลังลุยใส่อยู่ดีๆครับโอมาครับแหมกำลังมาถ้าพูดกันว่ากันตามนั้นนะครับนี่ครับเริ่มจะต่อยได้แล้วครับนี่ครับหนุ่มเจออัปเปอร์คัทครับโอ้ยลงไปศีรษะฟาดพื้นด้วยเอาอัปเปอร์คัทขวาแล้วตามด้วยซ้ายครับดูครับเต็มๆครับโอ้แล้วหัวกระแทกพื้นด้วยครับโอ้ไม่ไหวครับต้องยุติเลยครับโดนไปอีก2หมัดครับยังงงอยู่ครับโอมาลาบี้นี่ครับชุดสุดท้ายครับไม่สามารถตอบโต้ได้นะครับโอมาฮาราบี้ We have here our winner by way of knockout in round number 2 from the red corner แล้วก็เป็นเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยครับจากอุบลราชธานีครับเอาชนะน็อกเอาไปได้ในยกที่2ครับโอ้โหอาวุธคมและแม่นจริงๆครับนัดนี้